แฟนผมเขาชอบกินบุฟเฟ่อาทิตย์หนึ่งเขากิน 4-5 ครั้งอะผมไม่ไหวทุกวันนี้ต้องกินยาช่วยย่อยอยากรู้ว่าเวลาเราทำธุระในห้องน้ำแล้วกินข้าวไปด้วยเนี่ยมันผิดปกติไหมคะธุระหนักไหมล่ะหนักก็ปกติคนก็ไม่ค่อยทำกันมันอร่อยไหมล่ะมันเพิ่มรสชาติไหมล่ะแต่มันคือของกินของเราไงพี่เสียงมันหนักมากเลยแล้วทำไมเราต้องรีบกินในห้องน้ำก็คือถ้าเรากินข้าวใช่ไหมเราปวดขึ้นมาแล้วเราพักแล้วเราไปกินข้าวมากินต่อมันก็เหมือนมันไม่ต่อเลยนะคะมันมันไม่ได้ใช่คือถ้ากินอยู่อย่างเงี้ยแต่เป็นแบบตามสั่งเงี้ยเราก็เลยแบบตักถือเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยคำว่าตามสั่งตักนั่นแปลว่าที่ร้านเหรอที่บ้านค่ะที่บ้านตกใจนึกว่าไปที่ร้านแล้วเราก็เอาจานนะยกเข้าห้องน้ำไปอ่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ถ้าทำธุระอย่างอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะบ่อยค่ะถ้าแบบเดินไปห้องน้ำก็จะชอบบางทีถ้าในตู้เย็นมีผลไม้เนี่ยเราก็เคยเปิดตู้เย็นหยิบฝรั่งหรือหยิบองุ่นเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยระหว่างที่เราแบบอุจจาระเราก็อาจจะต้องนั่งนานหน่อยเนาะไหนจะเบ่งไหนจะอะไรเนาะไหนจะรอให้มันหมดเนาะระหว่างนั้นเราก็ถ่ายเฟซบุ๊กไปด้วยอีกมือนึงก็กินข้าวต่างๆกินผลไม้กินอะไรไปด้วยอย่างนี้ถูกไหมถูกต้องค่ะคำถามก็คือว่ามันแปลกไหมหรือมันผิดไหมถูกไหมลูกใช่เพื่อนเขาบอกว่าคนปกติเขาไม่ทำการแกไม่ปกติก็แล้วนี่คือนอกบ้านเป็นไหมปัญหามันคืออะไรล่ะอยากรู้นอกบ้านไม่เป็นค่ะเป็นแค่ที่บ้านห้องน้ำส่วนตัวเพื่อนบอกบ้านค่ะแกจะทำทุกอย่างในห้องน้ำแบบนี้ไม่ได้มันผิดปกติก็คือมันเราทำเฉพาะในห้องน้ำแล้วก็ทำส่วนตัวที่บ้านไงเราก็แบบว่าความชอบแบบส่วนตัวเราก็ทำได้แล้วมันเป็นกลิ่นของเราเพื่อนเขาบอกว่ายังไงมันก็ไม่ได้ทำได้ทำไปเถอะมันก็ห้องส้วมเราตูดเรากลิ่นเราปากเรา มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่กระทบความเดือดร้อนของคนอื่นทำได้แต่ถ้าวันนึงมีแฟนแล้วแฟนเห็นพฤติกรรมแบบนี้อาจจะเสียบุคลิกภาพนิดนึงถ้าอยู่ในบ้านกับพ่อแม่หรือครอบครัวทำไปเลยเรื่องนิดนึงก็คือเลือกเมนูสักนิดถามว่าผิดไหมเมื่อมันไม่ได้ไปละเมิดใครเราไม่ไปนั่งกินระหว่างที่เพื่อนกำลังอึอยู่อย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมคงไม่ผิดถามว่าแปลกไหมแปลกมากสำหรับชีวิตพี่ ทีนี้ใครเดือดร้อนกับเหตุการณ์นี้ เพื่อน เพื่อนบอกมันไม่ผิดมันไม่ปกติก็ใช่เพราะว่ามันชีวิตของเพื่อนเองชีวิตของพี่เองยังไม่เคยเห็นมีใครพฤติกรรมคล้ายๆพิมคือกินจริงจังอ่ะองุ่นเด็ดเป็นเม็ดอ่ะพี่ยังโอเคนะกำเข้าไป 3-4 ลูกติดมืออย่างเงี้ยเข้าใจได้ติดมือติดมือโอเคแบบว่าสับปะรดชิ้นนึงตามเข้าไปบางทีมันแบบมันอร่อยอ่ะมันติดพันอย่างเงี้ยเข้าใจแต่มันเด็ดเป็นพวงแล้วนั่งไปด้วยอย่างเงี้ยพี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าความสะอาดนั่นหมายความว่าถ้าเราถือแล้วเรากินกินให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราวางแล้วเราก็ไปล้างไปเลิ้งมันก็กลิ่นเนี่ยมันไม่ได้มีสปอร์ของอะไรลอยขึ้นมาถูกไหมคือเรามีความรู้สึกว่าระบบขับถ่ายอ่ะมันคือของอะไรเสียค่ะของเสียในร่างกายมันก็ย่อมมีเชื้อโรคที่จะปะปนอยู่ในอุจจาระอะไรต่างๆแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของสุขภาพมันจะทำให้ตัวเราเดือดร้อนนะเคยทิ้งท้องเสียป่ะไม่ค่ะเราเคยฟังคุณลิเดียกับคุณแมทธิวพูดตอนโควิดเขาบอกว่าเชื้อโรคเนี่ยมีไวรัสเนี่ยอยู่ในอุจจาระได้นะแล้วตอนที่กดชักโครกต้องปิดฝามันจะเพราะไม่งั้นมันจะกระพือขึ้นมาโอเคนั่นหมายความว่ามันมีสปอร์ที่สามารถกระจายจากชักโครกเป็นละอองอยู่ในอากาศได้แต่ถ้าสมมติขั้นตอนของการปล่อยดอกแรกแล้วเรามิดชิดปล่อยดอกแรกสมมติถือห่างหมายถึงว่าซีลชักโครกด้วยเนื้อของเราชุดเนื้อของเราให้มันมิดแล้วบุ๋มปุ๊บปุ๊บกินวางจานกดชักโครกล้างมือระหว่างวางจานของหมดยังหมดแล้วอ๋อหมดจานแล้วเหลือข้าวหนึ่งคำแล้วออกมาข้างนอกเฮ้ยไปแวะกินต่อมันอย่างนั้นเสี่ยงเด็ไม่เราวางไว้แต่เพื่อนไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลพี่ว่าไงนะว่าไงนะส่วนมากก็จะแบบถ้านั่งทำธุระไปด้วยก็จะกินให้หมดก่อนค่อยออกมาก็คือเราต้องทำอะไรแล้วก่อนชักโครกหรือหลังชักโครกก่อนค่ะพี่ว่าเอาจานวางไว้ข้างนอกได้ไม่ต้องลำบากเบิร์นด้วยนะไม่ใช่ทำให้รายการกูลำบากเราเอาวางจานง่ายกว่าอันนี้นะพี่พูดในแง่ของของพฤติกรรมละกันมันไม่ผิดน้องพิมพ์แต่ทีนี้เนี่ยพิมพ์ติดการทำนิสัยแบบหลายๆอย่างรวมกันไปกับชีวิตประจำวันอื่นๆด้วยไหมลูก
ใช่ค่ะเพราะมันเหมือนแบบทำอะไรอย่างไปทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลาไงพี่อยากให้ลองลดดูทีละอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเราอะคนที่มัน multitasking คือทำหลายอย่างพร้อมกันได้มันมีแต่บางทีมันจะไม่ดีสักอย่างแล้วมันจะอันตรายพิมโทรมาสายเดียววุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยแล้วลูกวิ่งมาระดับหัวลูกอ่ะมันพอดีเลยเท่าไหร่ยังใช่โหพิมไม่น่าเลยเรื่องพี่นอนไม่หลับแล้วนะคืนนี้จริงเพราะเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกแล้วเรื่องตัวเองไม่เท่าไหร่ต้องหาข้อมูลแล้วก็ตอนเข้าห้องน้ำต้องล็อกประตูไม่ให้ลูกเข้าแล้วเดี๋ยวไปหาไม่ได้มันร้องหน้าประตูใช่จะหาไงป้าแล้วแกรู้ป้าแมวฉันน่ะก็คือปีนตัวปีนอะไรอยู่ตลอดเวลาฉันอึคือแฟนผมเขาชอบกินบุฟเฟ่ครับอาทิตย์หนึ่งเขากิน 4-5 ครั้งอ่ะก็คือแบบผมไม่ไหวทุกวันนี้ต้องกินยาช่วยย่อยครับเขาเป็นคนช่างกินอย่างนี้ถูกไหมครับแต่เขาเป็นคนที่แบบกินไม่อ้วนครับบุฟเฟ่นี่เป็นประเภทอะไรบ้างอะครับหมูกระทะชาบูอย่างนี้หรอครับผมก็คือทุกอันที่เป็นบุฟเฟ่แหละนางก็ชอบกินอาทิตย์ละ4ครั้งอย่างต่ำเฮ้ยเยอะนะเคยปรึกษาเพื่อนเขาเพื่อนเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยชวนไปกินทุกวันมีวันนึงที่เพื่อนไม่ไปก็จ้างเพื่อนไปกินด้วยอะไรเงี้ยจ้างเพื่อนไปกินด้วยมันก็แพงเหมือนกันนะคุณบาสนะเขาก็ต้องมีเงินกันเหมือนกันนะเนี่ยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับกินเยอะกินตลอดเลยอ๋อเหรอหมดเงินไปกับบุฟเฟ่เนี่ยเหรอครับผมเขาชอบอะไรนั่งหนากับบุฟเฟ่เคยถามเขาไหมพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยพูดแล้วทะเลาะเลยโอ้โหความลำบากของเราหนึ่งก็คืออ้วนถูกไหมกับเรื่องย่อยเรื่องอาหารไม่ย่อยครับแล้วก็ไม่ค่อยมีตังเก็บด้วยไม่ค่อยมีตังเก็บหมดไปหลายเรื่องอะไรเงี้ยมันแพงกว่าเราไปกินมื้อปกติเยอะนอกเหนือจากเรื่องเงินอย่างเรื่องอ้วนนี่เขามีปัญหาไหมบีอ้วนขึ้นน่ะอ๋อมีครับเคยสัญญาว่าจะลดความอ้วนให้ทำไมไม่เห็นทำเลยอ้วนขนาดนี้จะไปลดได้ยังไงแล้วเขาไม่คิดหรอว่าการที่เขาลากเราไปกินบุฟเฟ่ต์นั่นแหละคือสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนเคยทะเลาะแบบว่าไม่ไปเขาบอกไม่เป็นไรแต่เขาไปคนเดียวเคยปล่อยไปครั้งนึงอะแล้วก่อนปัญหาอยู่ที่เขานะจริงๆให้เขาเลิกกินยากนะเราเลิกกับเขาดีกว่าไหมเดี๋ยวสิช่วยดีก่อนทำไมเราช่วยดีก่อนจริงๆบาสไม่ได้เป็นคนมีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างจะต้องยิงตรงไปที่แฟนของบาสคือหนูคือการที่หนูชอบกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็จริงๆไม่ผิดเลยนะคือพี่นี่ก็เป็นคนที่เอาใจเมียเหมือนกันแต่ว่าหนูก็ต้องเข้าใจนะว่า1ถ้าจะให้ไปกินบุฟเฟ่ต์กันบ่อยๆเนี่ยบาสต้องอ้วนขึ้นหนูต้องเลือกว่าหนูจะอยากได้เพื่อนกินบุฟเฟ่ต์หรืออยากจะได้แฟนผอมอย่างที่2คือเรื่องเงินบาสจนแล้วตอนนี้บาสจนแล้วลูกเห็นใจกันนะลูกนะทุกอย่างคบกันผมว่ามันต้องมีจุดกึ่งกลางนะผมเชื่อว่าบาสพร้อมที่จะเอาใจแฟนนะพร้อมที่จะไปพาไปกินบุฟเฟ่ต์ให้บ่อยที่สุดเท่าที่บาสทำได้อาทิตย์ละครั้งนะบาสบอกว่าขออาทิตย์ละครั้งซึ่งพี่ว่าก็เยอะแล้วนะช่วยๆกันนะลูกนะพบกันนะในฐานะผู้หญิงเวลาที่เราอยากได้อะไรเราจะต้องได้เอาแล้วคือถ้าเกิดสามีพี่บอกว่าเฮ้ยเธอหยุดกินบุฟเฟ่ต์เหอะมันเปลืองแล้วเราอ้วนมากพี่จะไม่มีทางเชื่อพี่จะอยากกินอยู่ลึกๆตลอดเวลาเลยแล้วจะหงุดหงิดทั้งวันเพราะว่าอยากกินแต่ถ้าเขาปรับเปลี่ยนวิธีในการทำให้เราแบบเปลี่ยนใจเองอะเราจะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเช่นสมมติบาสเนี่ยต้องแบบว่าเต็มใจไปกินทุกครั้งด้วยความแบบเฮ้ยไปกินดิไปกินยิ้มแย้มกินจริงกินจังแต่กินทุกครั้งอ้วกทุกครั้งแต่ว่ายังยิ้มสู้อยู่นะยิ้มเฮ้ยเราไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรเรากินได้บาสแบบโอเคปะวะเออโอ้ยเริ่มรู้สึกผิดทำไงดีอ่ะเราจะเริ่มแบบว่าเปลี่ยนถ้ารักเขามากจริงเราอาจจะต้องมาหาวิธีดูแลตัวเองสุดท้ายเราเลือกได้ที่สตักของเข้าปากนะมันจะเสียแค่เรื่องเงินที่ว่าก็เลือกกินผักเยอะก็เลือกกินผักเยอะให้รู้แล้วไม่คุ้มหรือพกขมิ้นชันพกตลอดบาสขมิ้นชันดีมากถ้ารักบาสบ้างสักนิดน่ะก็รักหมูกระทะให้น้อยลงไม่แต่ผู้หญิงอ่ะรักบุฟเฟ่ต์ผู้หญิงแบบฉันน่ะที่กินแล้วไม่อ้วนอ่ะเราสึกว่าเราหิวตลอดเวลาไม่ผิดแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราไปกินเป็นจานมันแพงหรอถ้าอย่างงั้นก็ไม่นับหัวได้มั้ยล่ะให้บาสไปนั่งยิ้มป้อนอย่างเดียวอ่ะเธออ้ําอย่างเงี้ยร้านบุฟเฟ่ต์อ่ะลองคิดอย่างงี้เผื่อก็ดีคือมีที่นั่งสำหรับคนที่ไม่ทานที่ต้องการให้กำลังใจมารุ่นพี่คนนึงในที่ทำงานเขาก็ตามจีบอะค่ะพี่ตอนที่เขามาจีบแบบพี่คนนั้นเขาคล้ายๆผู้ชายสูงหมีก็คืออ้วนเลยมีเขาสูงแค่170-172แต่น้ำหนักเขาอะอีก3โลจะ100แล้วอะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าถ้าจะจีบเราถ้าชอบเราจริงๆอะแต่ตอนนั้นอะเราไม่ได้ชอบนะแต่คือเราก็บอกเขาว่าคุณจะต้องลดน้ำหนักให้ได้25โลแล้วลดได้เมื่อไหร่เราจะให้คำตอบคุณเราก็คิดว่าแบบถึงขนาดนี้ไม่น่าทำได้จนเวลาผ่านไป5เดือนแล้ววันนั้น
ขามาชั่งน้ำหนักสรุปว่าเขาทำได้พี่แล้วเขากลับมาถามหาคำตอบว่าตกลงไงระยะเวลา5เดือนพยายามที่จะทำทุกอย่างให้เราเห็นว่าเฮ้ยพี่จีบหนูอยู่นะแล้วหลังจากนั้นพอเขาจีบเราติดเราก็ตกลงเป็นแฟนกับเขาจนผ่านไป3เดือนน้ำหนักเขาก็พีคกลับมาเหมือนเดิมหมูกรอบอ่ะอันนี้คือประเด็นสำคัญที่ทะเลาะกันเกือบจะเลิกกันไปแล้วหลายครั้งเพราะว่าอยู่ดีๆเขากลับมากินเป็นพวกของทอดของมันทะเลาะกันเรื่องหมูกรอบอันนี้หมูมารู้ที่หลังช่วงพักเบรกอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยอยากทานข้าวกับเราหนูก็แบบมันแปลกๆจนมารู้ที่หลังก็คือเพื่อนในที่ทำงานนี่แหละบอกว่าแฟนเธอแอบกินหมูกรอบมาถึงขั้นเขาไปแอบกินทำงานในที่เดียวกันนะพี่มันกลายเป็นประเด็นที่ทะเลาะมันเราไม่โอเคแล้วนะแล้วก็มีแต่คนทักทำไมไม่คุมเหมือนเดิมนะมันก็เป็นจุดที่ทะเลาะกันทุกวันแล้วก็เป็นจุดที่เขาพูดมาว่าที่พูดตรงๆเลยก็ได้ชีวิตที่ขาดหมูกรอบไม่ได้สุดท้ายที่ฟังมาคือรักแท้แพ้หมูกรอบนอกจากแง่การกินแล้วแง่น้ำหนักในแง่บุคคลหรือการเป็นแฟนอย่างเงี้ยเขาเป็นแฟนประเภทไหนเขาดูแลเอาใจใส่เราไหมเท่าที่ฟังอ่ะมันเหมือนสายฟ้าตอบรับเป็นแฟนของเขาเพราะว่าเหมือนเราไปพนันไว้เป็นคนที่ดูแลดีมากไม่ดื่มเหล้าไม่เที่ยวไม่สูบบุหรี่ก็คือเสพแต่หมูกรอบอย่างเดียวเลยอ่ะหลังจากที่คบกันมารักเขาอย่างก็รักแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่เราตามหามาตลอดเป็นคนที่หยุดหมดทุกอย่างได้สุดท้ายคำถามที่จะถามก็คือหมูกรอบนี่มันงดไม่ได้เลยเหรอพี่โอ้ยแอนนี่มันยากอ่ะหมูกรอบคือรักแรกอ่ะฟ้าคือรักสองพี่จะบอกว่าอย่าห้ามค่ะยิ่งห้ามยิ่งอยากกินให้กำลังใจเขาไปในเชิงมุมบวกอย่าทำให้เขารู้สึกอึดอัดให้โฟกัสไปที่เรื่องของสุขภาพเช่นถ้าอยากจะกินหมูกรอบเราเริ่มออกกำลังกายสิจริงๆหมูกรอบมันเอาออกได้นะแต่คุณต้องออกกำลังกายหนักมากพี่ว่ารณรงค์ให้เขาไปออกกำลังกายโดยที่ใส่ฟ้าไปออกกับเขาด้วยต่อไปนี้คุณอยากกินอะไรคุณกินนะแต่ว่าคุณต้องไปเอาออกใช้ความรักผลักดันเขาบอกเขาไปว่าฟ้ารู้ว่าพี่รักหมูกรอบแต่ตอนนี้ฟ้ารักพี่พอๆกับหมูกรอบหรือมากกว่าหมูกรอบด้วยซ้ำฟ้าไม่รู้เพราะหมูกรอบมันไม่มีความรู้สึกกินหมูกรอบได้แต่ต้องสัญญากับฟ้าว่าจะออกกำลังกายเดี๋ยวนี้มันมีสูตรในการควบคุมอาหารหรือลดน้ำหนักเยอะมากบางสูตรเขาก็จะให้อนุญาตให้ทานเนื้อทานไขมันสัตว์ได้แบบเต็มที่แต่ว่าตัดแป้งที่เขาเรียกคีโตคีโตไม่แนะนำให้ไปห้ามไม่ให้เขากินแต่ให้เขากินยังไงแล้วสุขภาพยังดีอยู่คุณฟ้าอาจจะไม่ชนะหมูกรอบแต่ความรักจะทำให้คุณฟ้ากับเขาและหมูกรอบอยู่กันได้อย่างกลมกล่อมหมูว่ากับแฟนทะเลาะกันเรื่องกะเพราแฟนหนูลองทำกับข้าวในห่อกินเลยทำกับเพราดิง่ายง่ายเขาก็เลยต้องไปซื้อได้นี่แล้วก็วิดีโอค่ะกองคอกันหนูก็แบบดูในตะแคร่แล้วก็แบบไม่เห็นหอมหัวใหญ่อะตัวเองทำไมไม่เอาหอมหัวใหญ่มาบอกว่ากะเพราที่ไหนใส่หอมหัวใหญ่จริงแล้วหนูอะเห็นถั่วฝักยาวพี่แล้วหนูถามว่าตัวเองเอาถั่วฝักยาวมาทำไมก็ใส่ผัดกะเพราไงแล้วหนูบอกว่าผัดกะเพราที่ไหนมาใส่ถั่วฝักยาวพี่เรียมาเจ้เถียงว่าแบบกะเพราเธอไปกินมาผิดเว้ยที่ใส่หัวหอมหัวใหญ่แต่เราอะกินมาถูกแล้วใส่ถั่วฝักยาวหนูก็บอกว่ากะเพราจริงๆมันไม่ใส่ถั่วฝักยาวที่แม่ค้ามาใส่เพราะมันจะลดปริมาณหมูเข้าใจปะแล้วไงเออเนี่ยไม่เชื่อก็ลองไปถามคนในห้องไปว่านั่นนู่นนี่หนูก็ออกไปถามไปเลยแม่กะเพราใส่ถั่วฝักยาวปะพี่แม่รู้บอกว่าใส่สวยแล้วคนของเราด้วยหนูก็เลยโอเคได้เดี๋ยวยอมพักหนูก็ไปถามแฟนนาว่าแบบกะเพราต้นตำรับเนี่ยเขาใส่ผักชียาววะไม่ใส่เขาใส่แต่เครื่องแกงแล้วก็หมูก็พริกกะเพราอะไรเงี้ยก็บอกว่าหอมผักใหญ่ก็ใส่ใช่ปะไม่ใส่เอากลับมาคอกับแฟนต่อแฟนก็บอกว่าเนี่ยเขาไปถามเจ้าของเพื่อนที่ไปทำร้านอาหารมาเขาบอกว่ากะเพราอ่ะใส่ฟักทองกะเพราใส่ฟักทองและคำถามที่จะถามวันนี้คือเนี่ยหนูกับมาใส่ถูกระหว่างกะเพราใส่ถั่วฝักยาวกับไม่ใส่ถั่วฝักยาวมันเป็นปัญหาโลกแตกมีคนมาทวงคืนกะเพราเนี่ยในพันทิปเนี่ยถูกต้องปัญหานี้คลาสสิกเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านการใส่อะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับกะเพราลงไปในผัดกะเพรากะเพราหอมต้องมีอะไรกะเพราคือพริกกระเทียมหมูแล้วใบกะเพราเท่านั้นแล้วปรุงรสอ่ะมาที่ผมโทษนะกูแดกหมดอ่ะเอาใส่อะไรมาใส่ถั่วก็กินใส่ข้าวโพดอ่อนก็กินใส่หัวหอมกูก็กินไม่ได้อ่ะรู้สึกมันอิ่มดิถ้าเป็นเรากระเพราเรามีความคล้ายพี่หอมก็อยากกินผัดกระเพราอ่ะใช่คืออีผักที่ใส่พวกเนี้ยเข้าไปอ่ะมันทำให้ดูดรสใบกะเพราออกไปเว้ยเพราะว่ามันมีน้ำหอมหัวใหญ่แล้วก็ถั่วฝักยาวพวกเนี้ยแต่วันที่ไม่มีทางเลือกกินไหมกินแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่กะเพราอ่ะถ้าเถียงกันไปวันนี้ก็ไม่จบอ่ะมันจริงเป็นเรื่องของความชอบใช่พี่ว่าแฟนหนูชอบถั่วแหละพี่เคยเห็นเพื่อนพี่กินกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราอ่ะมันสั่งแม่ค้าอย่างนี้ออกมาเป็นแบบหมูสับผัดซีอิ๊วน้ำปลาเฉยๆแต่นางก็แฮปปี้ว่านางรู้สึกว่าเป็นใบกะเพราเพราะว่านางชอบแบบผัดพริกกระเทียมแต่นางเกลียดใบกะเพราเพราะมันมีกลิ่นรู้แล้วอีกอย่างนึงด้วยนะอะไรลูกกอล์ฟว่า
first impression สำคัญเพราะสมมุติว่าคนที่มันไม่เคยกินใบกะเพราแล้วอยู่ดีนะเธอไปเสิร์ฟให้เขาโดยมีถั่วฝักยาวแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยคือใบกะเพราที่ถูกต้องเขาก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยต้องถูกต้องปัญหากับแฟนพอดีแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วล่ะช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยจะต้องไปหาอะไรกินกันเขาก็จะบอกว่ากินอะไรก็ได้ถามว่ากินอะไรก็ได้เนี่ยไอ้ที่ผมเสนอไปแกไม่กินเลยจะมีทางไหนที่แบบว่าเราจะกำจัดปัญหานี้ไปได้ใช่ไหมเธอเลือกเลยดีกว่าแต่มันก็จะทะเลาะกันไม่ได้ก็ไม่ใส่ใจเขาอีกผมมีทางออกเราสะโขบให้มันแคบลงได้ครับกับการที่บางทีถามไปแล้วเขาบอกอะไรก็ได้ผมจะให้ลูกจ๋ากำหนดก่อนว่าเอาประเภทอะไรก่อนก๋วยเตี๋ยวข้าวญี่ปุ่นหรือจะเป็นจีนอย่างแรกหมวดไหนใส่ category หมวดไหนพอเราสมมติเราได้ญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยเราจะสโคปให้แคบลงไปได้อีกไงญี่ปุ่นร้านนี้หรือร้านนี้หรือร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าสมมติเขาหมวดหมู่เขาก็นึกไม่ออกเราทำชอยให้เขาค่อยๆครับค่อยๆตะล่อมครับเดี๋ยวมันจะมาเองครับอย่างนี้ได้ไหมร็อกโอเคครับเพราะผมก็คิดคอนเทนต์แบบนี้ไม่ถูกกันมาตรงนี้โอเคร็อกก็ไปอย่างนี้เลยเฮ้ยที่รักวันนี้อยากกินแกงเลียงแกงเลียงปะที่รักวันนี้ผมอยากกินแบบคั่วกิ้งอ่ะใต้คุณกินอาหารใต้ป่ะไม่กินไม่กินถ้างั้นอยากกินชาติไหนผมจะแบบไม่กินมาเงี้ยนี่ถามเขาว่าเอาชาติไหนหรือว่ามึงจะกินชาติหน้าอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาบอกว่าชาติอะไรก็ได้อะไรก็ได้ชาติอะไรก็ได้งั้นจีนไหมไม่เอาไม่อยากกินอ่ะญี่ปุ่นอุ้ยอาหารญี่ปุ่นไม่อร่อยอ้าวไทยไหมอาหารไทยเราก็แบบแพงอ่ะหรือว่าข้ามไปกินแบบของหวานเลยไหมล่ะแบบอ้ยอ้วนอ่ะเออมึงไม่ต้องแดกเออมึงไม่ต้องแดกเรื่องของหนูอะค่ะมันเป็นเรื่องแบบร้านอาหารตามสั่งเรื่องหนูเพิ่งเจอก็คือข้าวผัดหมูคิดราคาค่าไข่ในข้าวผัดหรือเปล่าคะไข่ไหนไข่ดาวที่มาโปะหรือไข่ข้างในไข่ที่ใส่ลงไปในข้าวผัดทำไมอะมีคนคิดเหรอเขามีคนคิดแล้วมีคนคิดจริงคือหนูเนี่ยที่ออฟฟิศหนูจะมีร้านข้าวอยู่2ร้านจะมีร้านที่ชื่อร้านยอดนะคะปอบอนะคะแล้วก็อีกร้านนึงเป็นร้านตอตอคือร้านตอตอเนี่ยรสชาติก็โอเคกว่าร้านปอบอแต่ว่าร้านปอบอเนี่ยจะราคาถูกกว่าแต่เรื่องอ่ะมันเกิดที่ร้านตอ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 ร้านตอตอเนี่ยเขาขายข้าวผัดคือหนูอ่ะสั่งข้าวหมูกระเทียมค่ะ1จานแล้วก็เพื่อนหนูอ่ะค่ะคืออีแมมเนี่ยอีแมมสั่งข้าวผัดหมูไข่ดาวค่ะแล้วพอตอนคิดเงินนะคะของหนูอาจารย์ละ40แต่ของอีแมมอาจารย์ละ60ไข่20เลยเหรอมันก็เลยถามทำไมของหนูอ่ะตั้ง60ของเพื่อนน่ะแค่40เองเจ้าของร้านเขาบอกว่าข้าวผัดหมูเนี่ย50บาทเพราะว่ามันใส่ไข่ก็เลยต้องบวกอีก10บาทแล้วหนูก็สั่งไข่ดาวอีก1ฟองก็เท่ากับ60ที่แพงกว่าปกติอ่ะเราไปตามร้านอาหารตามสั่งเนี่ยส่วนใหญ่ที่เคยเจอมาข้าวผัดจะราคาแถวๆเดียวกับอาหารตามสั่งอื่นๆใช่ใช่เพราะมันจะไม่ได้บวกขึ้นไปมันเป็นเบสิกมากเขาอ่ะอธิบายให้ฟังว่าทำไมของเพื่อนถึงแพงกว่าที่แพงกว่าเออเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะว่าข้าวผัดอ่ะมันมีไข่ก็เลยแพงกว่าหมูกระเทียมส่วนไข่ดาวอ่ะแค่10บาทเท่าที่พี่คิดนะต่อให้มันเพิ่มไข่มันก็จะไปลดหมูพอมันเป็นความเป็นข้าวผัดอ่ะถ้าเทียบกับหมูกระเทียมอ่ะหมูกระเทียมต้องเยอะกว่าสุดท้ายราคามันจะไม่ได้หนีกันเท่าที่พี่เคยเจอมาแต่ถ้าร้านเขากำหนดราคาแล้วเราก็เถียงอะไรไม่ออกนะคือถ้าเขาเขียนไว้อยู่แล้วว่าแบบหมูกระเทียม40ข้าวผัด50อ่ะถ้าข้าวผัด50แบบพี่ไม่ติดแต่ถ้ามาบอกว่าข้าวผัดคือการคิดข้าวผัด40บวกไข่10บาทอย่างนี้รู้สึกแปลกนะกรี๊ดค่ะหนูก็เลยแบบไปไล่กินแบบหลายๆร้านเลยค่ะแล้วก็ถามทุกร้านเลยว่าพี่ข้าวผัดพี่ค่ะบวกค่าไข่เข้าไปด้วยหรือเปล่าเออไม่เคยไม่ค่อยเจอไม่เคยสังเกตเลยเรื่องเนี้ยแต่มันคือต้นทุนก็เลยแบบว่ามันแล้วแต่ร้านหรือเปล่าอย่างที่บอกแต่ส่วนใหญ่อ่ะการแพงอ่ะจะวัดจากเนื้อสัตว์นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นราคาที่เขาตั้งไว้ก็เถียงอะไรไม่ออกอ่ะแล้วการที่เขาแจกแจงมาก็เขาก็มีเหตุผลของเขาพูดยากเหมือนกันน่ะหรือหมูกระเทียมเขาคิดถูกไปเปล่าอย่างมากก็กินอย่างอื่นที่ถูกกว่าไม่แต่นี่จะคิดในมุมว่ายังไงเขาก็ต้องคิดค่าไข่อ่ะอยู่แล้วนี่เพราะว่ามันคือวัตถุดิบในการทำข้าวผัดถูกไหมแต่ว่ามันคือจะรวมกับอันอื่นน่ะมันจะไม่ถูกแยกมาว่าข้าวผัดจานนี้ขายอยู่ข้าวในข้าวผัด10บาทอย่างนั้นไม่ก็ต้องบอกว่าหมูเท่าไหร่ผักเท่าไหร่อีกป่ะถูกไหมไม่ฉันว่าเขาไม่ได้แยกแต่เขาอธิบายให้ใช่อธิบายเขาอธิบายว่ามันมีไข่แล้วหมิวก็เลยเข้าใจว่าจริงๆเขาแยกเขาไม่ได้แยกมันคือเขาร้านเขาอะเขาขายข้าวผัด
50บาทถ้าอย่างนั้นน่ะจะเข้าใจได้เขาตั้งราคาของเขาเองใช่ผมกับแฟนนะครับคือเราคบกันมาได้ประมาณปีนึงนะครับคือเรา2คนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเดินทางเดียวกันคือเป็นคนสายกินเป็นคนค่อนข้างที่ชอบการเที่ยวกินผมเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ว่าปัญหาจะอยู่ที่แฟนทำไมครับคือแฟนผมเนี่ยเป็นคนที่กินอิ่มง่ายครับพี่กินนี่กินหน่อยก็คืออิ่มแล้วปัญหาคือเขาอิ่มแต่เขาไม่อิ่มจริงๆจังๆอ่ะพี่คืออิ่มแต่ว่าก็อยากกินอย่างอื่นอีกอ่ะคือผมก็เคยถามเขาว่าอ้าวไหนบอกว่ากินอิ่มแล้วไงเขาบอกว่าก็คนเรามีสองกระเพาะอ้าวใช่ต่อให้อิ่มคาวยังไงหวานก็ต้องยังใส่ได้ซึ่งนั่นคือปัญหาของรบวันนี้ใช่มั้ยหรือว่ายังไงปัญหาคือเขาไม่ได้หยุดแค่อย่าง2อย่างนะพี่คือเขากินไปเรื่อยๆแล้วเขาก็กินไม่หมดและไอ้ที่เหลือคือก็อยู่กับผมไงพี่เข้าใจมั้ยเหมือนไปงานบุฟเฟ่ต์อ่ะพี่แล้วเขาแบบหยิบทีละชิ้น2ชิ้นเข้าปากได้ที่เหลือเรากินอ่ะพี่คำถามคือเราจะน้อยบอกให้เขาลดอะไรพวกนี้ได้มั้ยพี่หรือว่าเราต้องรับมืออะไรยังไงกับเขามั้ยคือบางทีเรากินจนเรากินไม่ไหวอ่ะพี่แล้วก็พยายามจะไปกินอีกอ่ะแต่พอไปจริงดันกินนิดเดียวยิ่งช่วงเป็นช่วงนั้นของผู้หญิงของเดือนนะพี่โอ้ยกินเก่งหนักคุณนพเนี่ยอยากจะพูดกับเขายังไงดีใช่ไหมให้เปลี่ยนพฤติกรรมนี้เหรอไม่เชิงว่าให้เปลี่ยนนะพี่แต่เชิงแบบให้ลดอย่างเช่นแบบช่วงเวลาบางทีตีหนึ่งตีสองเนี่ยพี่เขาอยากกินลูกชุบอย่างเงี้ยพี่โอ้โหอยากลูกชุบตอนตีสองแล้วเราหาได้ไหมมันไม่ได้ไงพี่พวกมูลหยิบใส่เราพี่ผมมีวิธีกับเรื่องตรงนี้คือหลังๆเนี่ยผมกับภรรยานี่จะเป็นคนที่สั่งอาหารกินเยอะมากบ่อยมากบางครั้งถ้าผมประเมินแล้วว่าลูกจ๋าสั่งเยอะนะผมไม่สั่งของตัวเองเพราะผมรู้แล้วว่าเดี๋ยวเหลือแล้วผมก็จะกินของเหลือของเขาทำให้ทุกอย่างมันบาลานซ์พอดีผมก็ไม่ได้กินเยอะเกินไปด้วยแล้วก็กินตลอดเวลาเขาจะหิวง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าแก้เขาได้ไหมไม่ได้ครับถ้าเมียเราโมโหหิวเมื่อไหร่เรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเราสละของเราเองบางทีเราอยากกินอะไรเราช่างมันไม่สั่งก็ได้เมนูเนี้ยเดี๋ยวรอกินของเหลือของเมียดีกว่าอิ่มเหมือนกันทำใจทำอะไรไม่ได้ครับระวังอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ที่เมตาบอลิซึมมันพังเนี่ยหรือเขาเริ่มมีลูกเนี่ยมันลงยากนะ30ขึ้นไปเดี๋ยวรู้คืนนี้มีความเห็นที่ต่างเลยเราเนี่ยคือคนที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่าห้ามกินทิ้งกินขว้างแต่นิสัยเนี้ยไม่ใช่แค่แฟนของคุณนกนะ20 30หรือ50ก็ตามเราควรต้องปรับทัศนคติว่าฟู้ดเวสต์อาหารที่เรากินทิ้งกินขว้างกำลังเป็นหนึ่งปัญหาของโลกใบนี้คุณนพต้องบอกแฟนจริงๆว่าสั่งได้ครับนบให้สั่งแต่คุณแฟนต้องกินให้หมดถ้าเขาถามว่าทำไมอ่ะนบจับมือเขาเพื่อโลกถ้าวันนึงเรามีลูกลูกเราต้องอยู่โลกใบนี้เว้ยโลกใบนี้มันต้องดีขึ้นมันอาจจะดูเป็นแบบสวยหรูนะแต่มันเป็นเรื่องจริงนะพี่ทำมาแล้วกับคุณพ่อนะฮะผู้ซึ่งสั่งเยอะสั่งเป็น10จานแล้วก็เหลือกับคุณแม่ที่สั่งเผื่อกับน้องสาวที่สั่งแล้วก็ทิ้งแล้วทุกคนปรับหมดเลยค่ะของแบบเนี้ยคนเป็นแฟนกันพูดตรงๆไปเลยเธอเราไม่แฮปปี้ว่ะเสียดายอ่ะดูดิของเหลือตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสั่งพอประมาณเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินใหม่ก็ได้พรุ่งนี้โลกยังไม่แตกเอาแค่2เมนูก่อนไหมร้านเนี้ยซ้ำไปเลยถ้าอยากกินบ่อยๆส่วนวิธีการที่เขากินไม่หยุดเตือนเขาก็ได้เธอเดี๋ยววันนึงจะอ้วนนะจริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะมีวิธีแก้ปัญหาไม่เหมือนกันวิธีพูดที่เวิร์กสำหรับบ้านหนึ่งอาจจะไม่เวิร์กสำหรับอีกบ้านนึงทั้งๆที่เป็นวิธีพูดแบบเดียวกันประโยคเดียวกันเลยคุณเวลาฟังสายเหล่านี้ไปฟังคำแนะนำเราไปอ่ะคุณเป็นคนที่ต้องประเมินสถานการณ์นะคุณต้องฟังให้ดีนะบางทีมันไม่ได้นะเพราะสถานการณ์แต่ละบ้านไม่เหมือนกันเพิ่งจะเริ่มคบกับแฟนจริงจังมาเข้าเดือนที่3แล้วคือคู่เราจะมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกันนิดนึงก็คือชอบหาร้านอาหารอร่อยเก๋ๆยืนนั่งทานถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะความยากของคู่เรามันตรงที่ว่าคือเราจะเป็นสายที่มีร้านที่ชอบเป็นประจำที่ชอบเราชอบไปเป็นบ่อยๆนึกถึงว่าอยากกินอันนี้เราก็จะต้องไปร้านนี้แต่เขาจะชอบไปร้านที่ใหม่ๆไม่ซ้ำกับร้านเดิมเราจะติดร้านประจำตรงที่ว่าอาหารชาติเดิมๆที่เราแบบจะคุ้นชินกับปากเราอะไรอย่างเงี้ยฮะเวลาเรานัดกันไปกินข้าวมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ต้องทำกันบ้านแหละว่าวันนี้จะพาไปกินอะไรดีวะที่แบบไม่ซ้ำร้านเดิมเลยอย่างสมมติว่าก็เป็นคนชอบกินข้าวหมูแดงใช่ไหมครับพี่ปกติเวลาเลิกงานอะไรแบบนี้ฮะก็จะต้องขับรถไปที่ร้านประจำถ้าเราที่ยังแบบอยู่ตัวคนเดียวอยู่อะไรเงี้ยพอมีเขาเข้ามาร้านข้าวหมูแดงคือกินเมนูซ้ำแบบเดิมได้แต่ว่าต้องเปลี่ยนร้านเคยขับรถพาไปไกลถึงแบบเกือบเข้านครปฐมแล้วที่เพื่อไปกินที่ไปกินแบบโอ้ยดีอันนี้ของอร่อยออริจินอลเลยนะเราทำงานที่ต้องเลิกแบบเลิกตื่นประมาณแบบเที่ยงคืนอุ้ยลาออกไหมอ่ะก๊อฟไม่เดี๋ยวลาออกดีกว่าถ้าเลิกเที่ยงคืนเราตามใจเขาเหมือนกันเนาะจริงๆไม่ได้เชิงตามใจนะครับเพราะว่าจะแบ่งเวรกันอย่างสมมติว่าวันที่เป็นเกมที่เราจะต้องเลือกร้านว่าเราอยากกินอะไรคือเราก็จะง่ายๆครับกินแบบร้านใกล้ๆบ้านแต่ว่าปัญหาอยู่ที่เวรเขาใช่เขาคือเขาก็จะถามแล้วว่าวันนี้คือร้านเดิมใช่ไหมเราก็โอเคร้านเดิม อีกวันนึงก็จะต้องเป็นเวรของเขาในการเลือกร้านอาหารเขาอยากมันก็ดูแฟร์เขาก็ดูเขาได้เขาก็ใช่ครับเขาก็จะค่อนข้างรู้ใจเราเหมือนกันว่าเราชอบกินอะไรแต่ว่าให้เป็นหาร้านใหม่ซึ่งเขาก็จะให้หน้าที่เราในการหาร้านเขาไม่หาเองนี่ไม่ได้ปัญหาคือเขาไม่หาเองมัน
พอจะมีวิธีที่ทำให้เราแบบอยู่ด้วยกันได้เลิกเลิกไปเลยกรอบอย่าว่าเลือกแค่นิดนิดหน่อยหน่อยคือเป็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็หนักกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างที่บอกคือเมนูเนี่ย3อย่างจะต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขากินแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็จะไปกินร้านเดิมในเมนูเดิมมันก็ต้องเมนูเดิมมันก็ถูกต้องแต่ทีเนี้ยพอมารู้จักกับเราเป็นคนที่ชอบสั่งเมนูอะไรใหม่ๆไปร้านเดิมได้แต่ขอเมนูใหม่แล้วบางทีเขาไปเจออะไรที่อร่อยกว่าเว้ยก๊อฟคบกันไป 3-4 ปีเริ่มรู้สึกว่าทำไมพี่เผือกสั่งอะไรแล้วมันดูน่าอร่อยมักจะอร่อยกว่าที่เขากินอยู่เดิมๆทุกครั้งซึ่งเขาไม่เคยกินเลยแต่เด็กอะไรที่เราคิดว่ามันดีแล้วอะมันอาจจะมีดีกว่ามันอาจจะมีดีกว่าอย่างเดียวที่พี่รู้สึกคือแล้วทำไมมึงไม่เซิร์ชถ้าเขาจะเซิร์ชไม่ได้จริงๆก็แรกอ่ะจะเซิร์ชหรือจะเลิกเอาไงเซิร์ชไหมเอาเซิร์ชดีกว่าครับ ขอว่าชีวิตคู่อ่ะมันมีอะไรปัญหาเยอะมาก สิ่งที่ก๊อฟเจอ มันเล็กน้อย บางคนเขาไม่ได้มีปัญหาแค่อาหารนะ เขาก็มีปัญหาเรื่องอื่นๆ ด้วย มันก็เยอะไงก๊อฟโดนแค่เนี้ยโอเคแล้วพอแบ่งมนุษย์เป็น2กลุ่มกินเพื่ออยู่และอยู่เพื่อแดกดิฉันเป็นคนกินเพื่ออยู่กินอาหารไม่ปรุงอาหารไม่รสจัดกินร้านเดิมได้ไม่ขวนขวายแต่เราไม่ปิดกั้นการลองอะไรใหม่ๆเวลาเราเจอร้านโลเคอลที่เราชอบสมมติเราอยู่สัมย่าเราชอบกินข้าวหมูแดงร้านนี้เรารู้สึกว่าเราคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ร้านเขาอยู่รอดต่อให้มีร้านอาหารที่เป็นร้านแพงๆที่โดนลงทุนโดยคนรวยๆมาเปิดเราก็ไม่ไปลองเพราะรู้สึกว่าฉันกำลังซัพพอร์ตโลเคอลอยู่และฉันโกคือฉันกินเพื่ออยู่แล้วเราจะบอกข้อดีนิดนึงนะคนอย่างฉันและคนอย่างลูกจ๋าถ้าเราสามารถทนกินอาหารเดิมๆได้โดยไม่อิดออดไม่ได้รู้สึกว่าต้องการอะไรพิเศษเลยเพราะเราโอเคกับอาหารเดิมๆนี้แล้วเราก็จะโอเคกับคนแบบคุณไปได้ตลอดชีวิตเราโอเคกับการกินแกงจืดตลอดชีวิตหมายความว่าเราเลือกแล้วนะว่าชีวิตเราขอแค่นี้เราพอแล้วไม่ได้ต้องการการผจญภัยกับการกินอาหารมันบอกว่าไปแกงจืดด้วยก๊อฟก็อาจจะต้องบอกตัวเองว่าก็ถ้าไปลองอะไรใหม่ๆก็ดีออกพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ